สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสันติสุขประกาศขายบ้านเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ผันตัวไปใช้ชีวิตเรียบง่ายสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสันติสุขพระเอกระดับในตำนานซึ่งก็มีอีกมุมที่คนไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่กับชีวิตนอกจอทีวีที่แสนเรียบง่ายของเขาล่าสุดหนุ่มสันติสุขได้ออกมาอัปเดตผ่านไอจีส่วนตัวว่าต้องการขายบ้านที่อยู่มานานกว่า33ปีโดยหนุ่มเล่าว่าขายบ้านครับอยู่มา33ปีหมู่บ้านโฮมเพรสอยู่ถนนรามคำแหง140ด้านหน้าเดินไป100เมตรเป็นสถานีรถไฟฟ้าน้อมเกล้าสายสีส้มด้านข้างติดกับทางด่วนบางปะอินบางนาห่างสนามบินสุวรรณภูมิ15นาทีน้ำไม่เคยท่วม4ห้องนอน4ห้องน้ำเนื้อที่132ตารางวาติดต่อคุณแพรได้เลยครับขอขอบคุณมากครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ